สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้มีเมนูแซ่บๆมาสู้พี่สู้น้องเฮากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้สิกินเมียงปลาทูจ้าเห็นบ่หน้าตาน่ากินบ่จ้าผักก็สิมีผักกาดขาวเนาะจ้าเนาะแล้วก็ผักกาดหอมผักชีต้นหอมจ้านี่ล่ะข้าวปุ้นขิงหน้าตาร้านพะแล้ให้เบิ่งใกล้ๆน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มทั่วร้านพะแล้ตำเองจ้ะน่ากินบ่มาเด้อจ้ากินน้ำกันไปจ้าที่นี่เดี๋ยวเราไปตั้งกองกินกันนะจ้าเนาะมาจ้าที่นี่นี่น้ำหยังปลาทูเฮาพร้อมรับประทานนะจ๊ะมาแล้วจ้ากินน้ำกันกินน้ำหลานพะแล้ทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะนะหลานพะแล้เอิ้นทุกผู้ทุกคนจ้ะน้ำจิ้มรสเด็ดหลานพะแล้ขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะล้างทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วมันตรงไม้ตรงมือกันเลยหัวผักกาดหอมสลัดซีลงไปต้นหอมจ้ะแล้วก็ข้าวปุ้นจ้ะเอาต้มแกงปลาทูไว้ก่อนนะจ้ะปลาทูเฮาทอดทอดเรียบร้อยนะจ้ะพี่น้องพากันกินข้าวกินน้ำไปเนาะจ้าได้หยังกินแรงเนาะแกะไปเลยใส่กระปุ่นไปพร้อมมักหน่อยมักคับหน่อยคับใหญ่กะตามใจชอบเลยนะจ้านี่ใส่สินใหญ่ๆเลยนี่ทูลงไปน้ำจิ้มตำให้มันขุ่นๆนะจ๊ะขุ่นๆเวลาห่อจังบ่เหี่ยน่ากินบ่ห่อเลยซึบซึบนะเนี่ยใส่เลยขิงจับน้ำจิ้มเด็ดขาดดิสุดยอดเลยมาแล้วจ้ะมาห่อน้ำกันมื้อนี้ร้านพะแล้บ่ได้ไปเฮ็ดงานนะจ๊ะเนาะมื้อนี้หยุดวันอาทิตย์จัดเมี่ยงปลาทูเลยขอบคุณปลาทูจิ้มเราจะเอาผักกาดขาวต้นหอม
เนื้อปลาชิ้นใหญ่เลยใช้น้ำจิ้มลงไปเลยปลาแม่ปอดค้ำของใหญ่เลยจ้ะแบบกินอ่อนแซ่บลองเบิ่งเลยจ้ะคนกำลังสตูอีกแล้วลมพัดลมมาตึงๆอีกแล้วช่วงนี้อากาศก็เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนั่นจะเนาะเบิ่งแย่งสุขภาพกันแน่เด้อจ้ะพี่น้องเฮาจิ้มรสเด็ดของเราลงไปมุมเลยเนี่ยคำใหญ รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงสวยนะจ๊ะเนาะเพราะมันไม่มีสวยห่วงต้นหอมต้นหอมบักซี่ใส่ลงไปเนื้อปลาค่ะใหญ่ๆเลยแซ่บเนี่ยประตูนะครับเอาเสร็จขั้วปูนก่อนคุณละคนทำมาหอมเปรคืออย่างไหนจ้ะหอมเปรผักชีฝรั่งจ้ะเนี่ยผักชีต้นหอมต้นหอมใส่ลงไปใส่กระปุกลงไปใส่
เนื้อปลาลักน้ำจิ้มใส่กากกระทิหัวเลยจ้ะทีนี้มาเด้อทีนี้มาเด้อผักเข้ามาเป็นสวนเลยจ้ะเนื้อปลาใส่ตอนนี้ไงร้านแพร่สกินอีกเมื่อค่ำหนึ่งนะจ๊ะนะแพร่เสร็จขออนุญาตตัดคลิปจ้ะ10กว่านาทีแล้วเดี๋ยวมันโหลดยากจ้ะฝนมาแล้วใส่จิ้มลงไปเลยหัวค่ำหมอกยางไงเลยค่ำสุดท้ายร้านพะแล้ก็ขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจังใดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวมันโหลดยากนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า